วันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับเมนูเนื้อทอดปลาร้าแดดเดียววิธีทำน้ำจิ้มแจ่วใส่น้ำปลาน้ำมะขามเปียกน้ำตาลปี๊บพริกป่นข้าวคั่วและหอมแดงลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันตักใส่ภาชนะโรยหน้าด้วยต้นหอมซอยและผักชีฝรั่งซอยวิธีทำเนื้อปลาร้าแดดเดียวเคล้าผสมน้ำปลาร้ากับเนื้อติดมันหั่นเป็นเส้นให้เข้ากันจากนั้นนำเนื้อมาร้อยใส่ตอกมัดให้สวยงามเรียงบนตะแกรงนำไปผึ่งแดด1วันหรือพอให้เนื้อแห้งเทน้ำมันปาล์มปลามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำเนื้อแดดเดียวที่เตรียมไว้ลงทอดจนสุกดีตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันนำเนื้อแดดเดียวมาคลุกเคล้ากับงาขาวคั่วให้ทั่วจัดลงภาชนะเสิร์ฟรับประทานคู่กับน้ำจิ้มแจ่วครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็รอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ